ตามรอยธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรมรังสีลูกศิษย์คนหนึ่งถามอาจารย์ว่าหนูขอถามว่าสวดมนต์บนที่นอนได้ไหมคะหลวงปู่ตอบว่าได้จ้ะเพราะสวดมนต์แล้วก็เตรียมนอนได้เลยโยมจะสวดที่ไหนก็ได้หมดต้นไม้ก็สวดได้แต่จิตที่เราสำรวมกายวาจาใจหรืออินทรีย์เอาไว้นั้นเรามีความผ่องใสแค่ไหนมีความตั้งมั่นแค่ไหนเขาไม่ได้ห้ามถ้าจิตเรานั้นมีความตั้งมั่นศรัทธาเราจะต้องสวดที่ห้องนอนเรือนนอนก็ย่อมได้แต่การที่เรามีห้องพระหิ้งคอสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ใส่ชุดขาวผ้าขาวนี้ก็ดีกว่าเพื่อเราสำรวมกายวาจาใจเป็นการเตรียมพร้อมอย่างนี้มันก็จะมีกำลังแห่งจิตมากกว่านั่นเองเข้าใจไหมจ๊ะการที่โยมไปนอนไปนั่งไปเจริญมนต์ไปภาวนาไปปฏิบัติอันว่าที่นอนนั้นมันมีความนุ่มนิ่มมันก็ย่อมทำให้เรานั้นมีความเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มพรันแต่อยากจะหลับจะนอนได้ง่ายนี่ถ้าอินทรีย์เรานั้นไม่แข็งแกร่งแข็งแรงไม่ผ่องใสมากพอสันว่ามันก็คงจะสวดไม่จบบทนะจ๊ะเมื่อเรามีข้อแม้ต่อการปฏิบัติไม่มีทางที่เราจะเข้าข้ามเอาชนะขันธมารในกายของเราได้นั่นก็คือความเกียจคร้านเอาอย่างสบายไม่มีใครเลยที่ฝึกปฏิบัติแบบสบายแล้วจะได้มรรคได้ผลไม่มีทางอันว่ากิเลสแล้วถ้าเราไม่ทรมานมันไม่มีพางหรอกนะจ๊ะที่เราจะชนะมันได้เข้าใจไหมกิเลสฝังแน่นมากับเราเท่าไหร่แล้วจำนับพบนับชาติไม่ได้ขณะที่โยมมานั่งอยู่ก็ยังมีความเคลือบเคลิ้มเลยแล้วจะภาษาอะไรกับที่โยมจะไปนั่งบนที่หลับที่นอนเล่าที่หลับที่นอนนั้นก็มีวิญญาณอยู่แล้วเราก็เคยนอนมาเป็นประจำก็มีความเคลิบเคลิ้มได้ง่ายมีความเพลิดเพลินได้ง่ายแต่ถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำวันละเล็กวันละน้อยบ่อยๆอาศัยทำวันละเล็กวันละน้อยเมื่อก่อนจะนอนก็กราบหมอนท่องไปว่าพุทธังธัมมังสังฆังสารนังคัจฉามิเสร็จแล้วก็อธิษฐานกำหนดลมหายใจทำจิตให้สงบจิตที่สงบก็คือจิตที่ปล่อยวางถ้ามันยังไม่ปล่อยวางในลำดับแรกให้เรานั้นมีองค์ภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปเมื่อพุทโธรู้สึกว่ามีความง่วงแล้วจิตมันเริ่มสงบบ้างแล้วเริ่มตกผวังปรารถนาอยากจะหลับก็นอนก็ให้แผ่เมตตาจิตไปบ้างซึ่งในขณะที่จิตที่โยมตกผวังอย่าลืมนะว่าคนที่จะนอนหลับได้ก็ต้องมีสมาธิสมาธิเป็นสมาธิที่มีความสงบแต่ไม่ใช่สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเข้าใจไหมจ๊ะสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเป็นอย่างไรก็คือสมาธิที่จิตที่ตั้งมั่นสมาธิที่มันเกิดฌานแต่ที่บุคคลที่ว่านอนอยู่สวดมนต์อยู่แล้วมีความง่วงนั่นก็เรียกว่าสมาธิกำลังเฉียดฌานเรียกว่าคณิกะสมาธิมันก็คือจิตที่มันยังไม่ตั้งมั่นมากพอถ้าตั้งมั่นแล้วความง่วงจะไม่มีดังนั้นอาศัยตรงนี้แหละเจริญคณิกะสมาธิให้มันเฉียดฌานมาบ้างสงบบ้างเผลอไปบ้าง
ก็ให้ทำอยู่อย่างนี้แหละเมื่อรู้สึกมีความง่วงไหมอ้าวก็พออธิษฐานนอนเลยในขณะที่โยมจะนอนก็ขอให้โยมนั้นประคองจิตอย่างน้อยมันก็ยังมีฌานอ่อนๆอยู่ประคองจิตไว้หลับไปกับฌานถ้าโยมทำอย่างนี้นี่สำหรับคนที่ขี้เกียจนะจ๊ะก็ไม่ใช่ว่าขี้เกียจแล้วจะสร้างบุญกุศลบารมีไม่ได้เลยก็ปฏิบัติแบบคนขี้เกียจนั่นแหละเขาบอกว่าสวดมนต์ในที่นอนได้หรือเปล่านั่งสมาธิในที่นอนได้หรือเปล่าได้ไม่มีใครเขาห้ามกันทั้งนั้นแหละดีทั้งนั้นละโยมขณะที่โยมนั้นเปิดธรรมะเปิดอะไรฟังก็ตามที่ทำให้จิตของโยมนั้นเกิดความสงบได้มันก็เป็นมงคลเป็นฌานทั้งนั้นแหละเพราะจิตของโยมนั้นจดจ่อจิตโยมไม่ส่งออกไปภายนอกจนจิตโยมนั้นตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นฌานเป็นการฝึกสมาธิทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมจ๊ะอันนี้ก็ทำแบบคนขี้เกียจไม่ใช่บอกว่าขี้เกียจแล้วจะปฏิบัติธรรมไม่ได้เขาเรียกแบบมีศรัทธาอย่างไม่มากกำลังปลุกขึ้นและเมื่อโยมทำไปอยู่บ่อยๆพอฌานมันสะสมเข้าสะสมเข้าศรัทธามันสะสมสมาธิมันสะสมทีนี้โยมก็จะเริ่มมีความเพียรมีศรัทธามากยิ่งขึ้นเข้าใจไหมจ๊ะถ้าอย่างนั้นจะสวดมนต์บนที่นอนจะนั่งสมาธิบนที่นอนก็ดีทำได้ทั้งนั้นแหละจ้ะก็ขอให้โยมมีศรัทธาอย่างเดียวขอให้ได้ทำเถอะมันจะสะสมไปเองนั่นสำหรับคนขี้เกียจก็จะเป็นแบบนี้เข้าใจไหมจ๊ะสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยสวดมนต์แต่อาศัยฟังมนต์เข้าเปิดเอาก็ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะมันเป็นฌานทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเราสวดเองก็จะเป็นบารมีจำไว้นะถ้าเราสวดขึ้นมาเองก็จะเป็นบารมีแต่ถ้าเราเปิดฟังมันก็เป็นแค่กุศลเป็นอุบายทำให้จิตมันสงบแต่ถ้าเราสวดแล้วเป็นทั้งฌานเป็นทั้งบารมีเป็นทั้งคติเป็นบารมีทั้งสิบทัศน์อะไรมันมากกว่ากันถ้าอย่างนั้นลูกศิษย์ก็ตอบว่าสวดเองเจ้าค่ะสวดเองถ้าบางทีเราเหนื่อยเราก็เปิดให้เทพเทวดาเข้าเป็นมงคลก็ดีทั้งนั้นละจ้ะคือมันหล่อเลี้ยงให้จิตของเรานั้นอยู่ในความสงบอยู่ในสมาธิได้ก็เรียกว่าเป็นมงคลทั้งสิ้นแต่การสร้างบารมีเราก็ต้องลงทุนด้วยกายวาจาใจทำไมมันถึงว่าเมื่อเราลงทุนด้วยกายวาจาใจแล้วมันเป็นยังไงล่ะก็เมื่อเราอธิษฐานบารมีแล้วผลของอานิสงส์ที่เรากระทำไปมันก็จะให้ผลกับเราดังนั้นแล้วขอให้มีศรัทธาอย่างเดียวบุญกุศลเมื่อโยมทำไว้แล้วมันจะไม่ทำให้โยมตกต่ำแต่มันจะมาผดุงให้เรานั้นอยู่รอดได้มันไม่มีอะไรจะมาอยู่ได้ตลอดไปในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามไม่มีอะไรเที่ยงแต่แม้ว่าจะมีสิ่งไม่ดีในสิ่งการใดแต่ความดีที่เราจะละจะเลิกทำไม่ได้เพราะบุญกุศลเราต้องใช้มันอยู่ทุกวันถ้าเรายังต้องกินต้องดื่มต้องถ่ายถ้ามันเกี่ยวกับอำนาจบุญกุศลทั้งนั้นเพราะบุญตัวนี้มันอยู่เบื้องหลังทุกๆสิ่งทุกอย่างของเราการรักษาศีลอย่างเดียวมันมีอานิสงส์ทำให้โยมนั้นมีความสุขความสุขในทางโลกอย่างเดียวมันตายไปแล้วมันก็เป็นแค่ความสุขแต่ถ้าว่าความสุขของการรักษาศีลเมื่อโยมเอามาภาวนามาอบรมบ่มจิตแล้วมันก็เป็นเรื่องรองรับในฌานในธรรมในปัญญา
พื่อให้เข้าถึงการหลุดพ้นเข้าถึงตัวปัญญาได้อย่างนี้แล้วทั้งทางโลกมันก็มีความอุดมสมบูรณ์แล้วทางจิตวิญญาณก็ทำให้โยมนั้นเข้าถึงตัวปัญญาญาณได้อย่างนี้แล้วจึงมีอนิสงส์มากเข้าใจไหมจ๊ะวันพระวันเจ้าเราได้สวดมนต์ภาวนาแต่เราไม่ได้อธิษฐานจิตบารมีแต่การที่เจริญศีลอุโบสถเป็นการอธิษฐานบารมีเห็นไหมจ๊ะว่าการอธิษฐานบารมีมีอนิสงส์ยังไงการอธิษฐานบารมีเป็นการเร่งบารมีเร่งความปรารถนานั่นเป็นความปรารถนาที่เราจะทำอะไรไว้ในสิ่งที่เราคิดการใดจะทำให้เป็นการส่งเสริมในสิ่งนั้นด้วยอำนาจแห่งศีลด้วยอำนาจแห่งกำลังแห่งพระรัตนตรัยอย่างนี้โยมว่าดีไหมจ๊ะนั่นการที่ว่าวันนี้จะมีอุโบสถศีลแล้วรู้สึกจิตมันปิตินี่เพียงแค่โยมปิติฌานมันก็บังเกิดแล้วสวรรค์สุคติภูมิก็บังเกิดเป็นที่หมายแล้วยิ่งถ้าโยมมีความปรารถนามีความสมัครใจมีความยินดีพอใจเห็นอานิสงส์แห่งความสำคัญแล้วมันก็ยิ่งมีกำลังไปใหญ่เข้าใจไหมจ๊ะมีกำลังยังไงมีกำลังที่จะละตัดกิเลสตัณหาอุปทานละการบริโภคละความเกียจคร้านว่าวันนี้เราต้องไปแล้วล่ะต้องไปสร้างกุศลแล้วล่ะมันเป็นบุญใหญ่นะจ๊ะแล้วจะมีโลกทิพย์โลกแห่งทิพย์ที่เขาจะมาเมืองลับแลเป็นเมืองบังบดทั้งหลายในภพภูมิของถ้ำผาทั้งหลายวิมานอากาศของเทพเทวดาทั้งหลายจะมาร่วมมือรับศีลอุโบสถกับโยมมาฟังธรรมมาฟังเทศมาภาวนามาอบรมจิตนี่มันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้แล้วมันทำให้เกิดเมืองเกิดชุมชนเกิดสังคมขึ้นนั่นว่าในยุคต่อไปที่จะเข้าถึงในยุคศรีวิไลก็คือยุคแห่งศีลยุคแห่งความทัดเทียมว่าด้วยเอาศีลเป็นบรรทัดฐานนั้นคำว่าคนชั่วคนพาลมันจะมาทำมันก็ทำยากที่จะมารักษาศีลมาเจริญภาวนาก็อย่างที่บอกคนชั่วจนทั้งหลายมันมาละความชั่วมันทำได้ยากแล้วยิ่งเป็นความดีที่เป็นความบริสุทธิ์ดังนั้นแล้วมันจะทำให้บุคคลที่มีทานศีลภาวนาเทพเทวาแล้วเขาจะรักษาให้ไปอยู่ในยุคแห่งความเป็นศรีวิไลทางแห่งศีลแห่งธรรมเมื่อคนที่มีศีลมีธรรมมารวมตัวกันมากๆแล้วไอ้พวกมันทั้งหลายมันก็จะแพ้ภัยไปเข้าใจไหมจ๊ะเหมือนที่โยมมาอยู่กันตรงนี้แหละถ้าโยมไม่มาอุดหนุนค้ำชูไม่มาเจริญภาวนาไม่สวดมนต์ไม่มีพระมีเจ้ามีชีมีพราหมณ์ทั้งหลายนี่ปล่อยให้ว่างเว้นต่อไปมารมันก็มาครอบครองใช่ไหมจ๊ะวัดก็ดีวิหารก็ดีก็รกร้างแต่ถ้าที่ใครเขามีสวดมนต์ภาวนามีการเจริญสติมีการประพฤติปฏิบัติในทางเดินแห่งมรรคที่นั่นก็สะอาดที่นั่นก็ไม่ว่างเว้นจากเทพเทวดามาฟังมาโมทนาเขาเรียกมีแสงสว่างทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้ถ้าที่ใดมีแต่ความมืดมิดนั่นแหละไม่นานนักสิงสารวัตรวิญญาณทั้งหลายผีเปรตซาตานทั้งหลายก็มาอยู่คนชั่วอกุศลก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าโยมมีความปรารถนาดีมีจิตที่เป็นกุศลมีความเจริญในทานศีลภาวนาเหล่านี้มันก็จะมีเทพเทวดาที่เขามีสัมมาทิฏฐิมีเทพมีเทวดามีจิตวิญญาณแห่งกายทิพย์ที่เขาชอบประพฤติปฏิบัติธรรมมาเจริญคุณงามความดีมาโมทนากันมันก็เป็นกำลังนั่นทำให้เราทำการสิ่งใดให้เราเชื่อมั่นในบุญกุศลความดีถ้าเมื่อมันถึงเวลาแล้วมันจะเห็นผลของมันเองแต่อะไรที่มันยังไม่ถึงเวลาในขณะที่เรารอเวลาเราอย่าได้รอเปล่าก็สะสมในทางศีลภาวนาเราไป
จนจิตเรานั้นไม่สงสัยแล้วจิตเราไม่หดหู่ไม่เศร้าหมองจิตเรานั้นละอกุศลได้บ้างแล้วนั่นแลเราก็จะเห็นกุศลเราเป็นที่ตั้งคือความดีเป็นที่ตั้งมันก็จะมีกำลังใจขึ้นมาวันนี้เราคิดพยาบาทคิดไม่ดีกับใครเก็บมาระลึกมาขอขมากรรมนี่เขาเรียกว่ามาล้างกรรมนี่แหละเป็นการเจริญชำระศีลไปในตัวเขาเรียกว่ากรรมบถกายทุจริตวาจาทุจริตใจทุจริตเหล่านี้เรียกว่ากรรมบถนี่เขาเรียกว่าศีล5ถ้าเรายังไม่ได้ยังไม่ผ่านยังไม่ถือครองยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ต้องไปถือหรอกกรองศีลอะไรทั้งนั้นเอาแค่ตรงนี้พอเอาศีลให้ได้สาธุ